สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีวันสงกรานต์นะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเราก็ต้องล้างมือก่อนออกจากบ้านเอาเป็นว่าวันนี้แนนก็ตื่นมาแต่ว่าแนนอยากกินไก่ชีสอะไก่แบบว่าที่มันจุ่มชีสเยอะๆมาทุกคนคือแนนไม่อยากสั่ง KFC ไก่ชีสหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากทำเองมากกว่าแนนก็เลยจะไปซื้อวัตถุดิบที่เทสโก้โลตัสนะทุกคนโอเคก็วันนี้ก็จะมาทำไก่จุ่มชีสเยิ้มๆกันแล้วก็มีชีสแล้วอะไรแล้วนะแต่ว่าจะไปซื้อไก่นั่นเองนะทุกคนเราไปดูกันไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แนนก็ถึงเทสโก้โลตัสแล้วนะนี่ก็มีรถมาจอดอยู่เยอะเลยทุกคนดูดิเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อซามชิคเก้นซื้อไก่กันนะจ๊ะวันนี้จะไปทำไก่ชีสนะทุกคนไปดูกันโอเคทุกคนนี่จะเป็นไก่ที่เราซื้อนะก็จะเป็นน่องแบบนี้นะทุกคนเราจะเอาน่องแบบนี้ไปทำโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แนนก็ได้ไก่มาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันนะคะวันนี้ก็ปิดแมสแล้วก็ต้องล้างมือก่อนเข้ามาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวนั้นไม่รู้จะไปซื้ออะไรอีกเราต้องไปดูว่ามีอะไรที่บ้านหมดหรือเปล่าวันนี้ก็มีคนมาซื้อต่อแถวเยอะเหมือนกันนะที่โลตัสก็คงซื้อไปตุนอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปจ่ายเงินแล้วก็เราจะกลับไปดูกันว่าเราจะมาทำไก่จุ่มชีสเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะทุกคนก็ซื้อแบบไก่แบบพอประมาณนั้นคนพอกินคนเดียว โอเคแล้วเจอกันที่บ้านจ้ะไปจ่ายเงินก่อนA few moments later โอเคทุกคนตอนนี้แนนก็ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้ไปซื้อไก่มานั่นเองเพื่อที่จะมาทำไก่ชีสนั่นเองนะเพื่อนๆก็คือเมนูนี้เป็นเมนูที่แนนฝ่ายฝันอยากจะทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ดูเขากินกันนะทุกคนแบบว่าชีสเยิ้มๆอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทำอาหารแบบชอบสั่งกินมากกว่าในแอปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนๆแต่วันนี้ก็คือว่างไงคือแบบว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้นะเราควรจะหาอะไรทำให้ทุกคนเพื่อแบบว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเราก็สามารถเป็นแม่ครัวได้นะก็อันดับแรกนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือ1เอาไก่ไปล้างก่อนนะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวทำแป้งชุบสำหรับ ชุบไก่ทอดนั่นเองนะคะแล้วก็ทำชีสนั่นเองมี3ขั้นตอนนะทุกคนโอเคขั้นตอนแรกแนนก็เอาไก่ไปล้างแล้วนะนี่ทุกคนไก่เราเห็นหรือเปล่าไม่รู้ขั้นตอนแรกเราจะหมักไก่ก่อนนะทุกคนก็คือสิ่งที่แนนเตรียมอ่ะก็จะมีนี่สำหรับหมักไก่ใส่เข้าไปแล้วก็ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวเปิดปุ๊บใส่ลงไปเลยจะทำให้ไก่มีรสชาติมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นนุ่มด้วยนะทุกคนหมักแบบที่3เนี่ยใส่เป็นพริกไทยนะมันจะได้แบบเพิ่มรสชาติความแบบเป็นพริกไทยอ่ะนั่นแหละก็พอไปถูกเหมือนกันแล้วเรามารอดูกันว่าหลังจบเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะคะโอเคทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไก่ในจานนี้แล้วเดี๋ยวแนนก็ต้องเอาไปหมักในตู้เย็น15นาทีทิ้งไว้ เพื่อที่ไก่จะได้มีรสชาติถ้าเกิดเราไปทอดเลยเนี่ยรสชาติมันอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงตัวเนื้อไก่ทุกคนดูดิน่ากินไหมอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไก่ก็อยู่ในตู้เย็นแล้วนะแนนจะทิ้งไว้15นาทีนะเพื่อให้ไก่เซตตัวกับซอสของเรานั่นเองอันนี้เราจะมาทำส่วนของแป้งชุบไก่นั่นเองแนนก็มีรสดีแป้งชุบทอดธรรมดานะคะหาซื้อง่ายมากแป้งชุบทอดใส่ลงไปปริมาณ1นะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดใส่2แป้งเลยนะมันก็ไม่รู้ว่าใส่ทำไมเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละเพื่อให้มันกรอบที่แบบโคตรกรอบอะมัน2แป้งนี้มันต่างกันยังไงยังไม่รู้เลย อันนี้ทำแบบตามใจฉันโอเคใส่ผสมกันโอเคน่าจะได้ละอุ๊เราจะเก็บแป้งไว้ทำชีสต่อนะเก็บไว้ที่เหลือเราไม่ติดไก่ทุกคนใส่น้ำไปนิดนึง โอเคให้มันพอแบบคลุกกับไก่ได้อะไรอย่างนี้โอเคได้แล้วแป้งแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไก่15นาทีเนาะมาดูกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แนนก็เอาไก่ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ทุกคนโอ้โหซอสโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการจุ่มเพื่อที่จะทำการทอดกรอบนะเจ้าแล้วก็จุ่มเข้าไปเลยนะทุกคนจุ่มไก่เข้าไปเลยนี่จะได้เป็นแบบขาวๆแบบนี้ทุกคนหวังว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในนะทุกคนใส่เข้าไปหมดเลยปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะคือแบบวันนี้คืออยากกินจริงๆอะเมนูนี้แล้วก็อยากได้ลองพัฒนาฝีมือการเป็นแม่ครัวด้วยทุกคน เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบไม่ค่อยได้เข้าครัวเลยนะช่วงนี้อยู่บ้านเก็บตัวแบบนี้นะทุกคนกักตัวแบบนี้นะเราก็ต้องทำอาหารหรือหาเวลาว่างทำอะไรให้มีประโยชน์นะจ๊ะนี่ทุกคนยังกินไม่ได้ยังไม่กินไม่ได้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้แนนจะไปเตรียมทอดไก่นะจ๊ะไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมน้ำมันเพื่อที่จะทำกันใส่ไก่เข้าไปในน้ำมันเลยนะจ๊ะแต่ว่าต้องรอให้น้ำมันแบบร้อนมากๆเลยนะทุกคนเราค่อยใส่ไปนะไม่งั้นมันก็จะแบบว่าเข้าถึงเนื้อไก่แล้วสุกยากนะทุกคนเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็เริ่มร้อนแหละมีฟองทุกคนแล้วเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใส่เลยนี่เลยนะทุกคนเราจะทอดไก่ให้มันสุกแบบเหลืองเลยนะทุกคนตอนนี้ดูสีของไก่สีมันเช่นเหลืองอ่อยน่ารับประทานซะเหลือเกินนะทุกคนเดี๋ยวนะคะเราจะเอาขึ้นมานะทุกคนแล้วมาลองชิมกันดูทุกคนตอนนี้แนนก็ได้ไก่ที่ทอดแบบร้อนๆแบบเพิ่งเสร็จเลยนะทุกคนออกมาจากหม้อเลยนะทุกคนเนี่ยดูทุกคนดูดินี่เป็นไงล่ะน่ากินไหมล่ะดีแล้วเนี่ยที่แบบมันไม่ไหม้ทุกคนดูดิแนนไม่แน่ใจว่าข้างในจะสุกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้กรอบเหมือนไก่ KFC แน่นอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองบีบกินกันนะทุกคนแบบกินเปล่าๆนะว่ามันจะสุกหรือเปล่าฉีกนิดนึงทุกคนโคนดูดิโอ้ยร้อนอ๋อมันสุกกำลังพอดีทุกคนคือแบบขอกันอ่ะอร่อยมากมันแบบมันไม่จืดทุกคนมันเป็นรสที่กลมๆเลยแหละสำหรับไก่ทอดนะทุกคนรสชาติใช้ได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาทำชีสกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันโอเคทุกคนขั้นตอนทำชีสก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแนนก็ซื้อนี่เชดเดอร์ชีสนะทุกคนแล้วก็เป็นเนยจืดนะทุกคนแล้วก็มีนมคอลเลกชันนะทุกคนนี่แล้วก็มีแป้งข้าวโพดเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยอ่ะแนนก็ต้องทำการหั่นชีสนะทุกคนให้มันเป็นฝอยๆนะทุกคนไม่งั้นอ่ะมันจะไหม้นะทุกคนแล้วค่อยเอาไปลงกระทะนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนขั้นตอนทำชีสก็ง่ายมากเลยตอนแรกเราก็ต้องตั้งกระทะให้เป็นไฟกลางทุกคนแล้วก็เราก็ใส่ชีสเข้าไปนะทุกคนนี่แนนพยายามหั่นเป็นแบบฝอยๆนะทุกคนเพื่อที่มันจะได้ไม่ไหม้นะใส่เข้าไปเลยทุกคนให้มันละลายนะคะทุกคนอันนี้คือเนยสดใส่เข้าไปเลยแต่เราต้องเกลี่ยก่อนนะไฟจะแรงไปใส่แป้งไปนิดนึงแป้งให้มันเกาะตัวนะทุกคนไว้ชีสก็เริ่มละลายแล้วใส่พอประมาณเลยพรำ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 ในที่สุดชีสเราก็ทำเสร็จแล้วจะบอกว่ามันยากมากทุกคนแนนว่าแนนใส่เนยเยอะไปหน่อยนะทุกคนบอกว่าชีสอ่ะเราซื้อมาซองเดียวไม่พอทุกคนเนี่ยได้น้อยมากเลยอ่ะมันต้องซื้อเยอะๆนะกินกันนะจ๊ะไก่ทอดจุ่มชีสโอเคเราจะเลือกชิ้นนี้ทุกคนเรามาลองดูกันเพราะว่าเมนูเนี้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาทุกคนชีสอ่ะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะเปรี้ยวมากทุกคนมันไม่มีความยืด หมายถึงว่ามันหนึบเกินไปทุกคนดูดิชีสของแนนอะมันยืดก็จริงนะแต่ว่ามันแบบไม่เหลวทุกคนมันเหนียวอะ okay. ตอนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้แต่พอลองกินกับไก่กรอบๆเนี่ยก็ไม่เร็วเหมือนกันนะทุกคนมันฟรีนั้นเนี่ยสู้ไก่ KFC ได้เลยอะหนังก็แบบกรอบมากสุดๆอะเมนูนี้เอาไป7 เต็ม 10แล้วกันไก่มันยังแบบเกือบไหม้ทุกคนอร่อยหมดละยอดเลยไม่ยากเท่าที่ควรนะทุกคนเมนูเนี้ยเป็นมากโอเคค่ะทุกคนสำหรับเมนูนี้ไก่จุ่มชีสของแนนถือว่าประสบความสำเร็จแหละเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แนนทำชีสอะแนนอาจจะทำแบบไม่ค่อยได้ชำนาญเท่าไหร่ทุกคนมันอาจจะมีไม่ๆนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่เคยทำไงแต่ว่าเนี่ยได้เรียนรู้ได้ลองทำในช่วงกักตัวแบบนี้ทุกคนไก่ก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในทุกคนเหมือนไก่ทอด KFC นั่นแหละเพื่อนๆก็สามารถทำกินเองได้นะทุกคนง่ายมากเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเมนูไหนให้แนนลองทำหรือว่าเมนูไหนแนะนำบอกเข้ามานั้นแนนจะหาเมนูมาทำอีกนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามกันมาทุกคนก็ช่วงโควิดอย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอย่าออกไปไหนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย